ลานคนเมืองครับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงครับฝั่งโน้นก็ดูเงียบสงบนะครับอยากข้ามไปเที่ยวนะเดี๋ยวทริปหน้าไปแน่นอนครับผมมีรถสกายแล็บด้วยครับนี่ครับตลาดอินโดจีนจะอยู่ตรงริมโขงนะครับขอท้ามีวัดนะครับวัดโอกาสตรงนี้เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงครับเมื่อกี้ฝนตกนะฮะเช่นเคยนะฮะวันนี้วันทำงานนะคนก็ไม่ค่อยจะมีมันถ่ายด้วยโกโปรนะคลิปนี้เดี๋ยวมันไม่ได้ใช้เอามาด้วยเดี๋ยวมันได้ใช้ลองใช้ดูลานคนเมืองครับตรงนี้เป็นตลาดอินโดจีนนะเดี๋ยวจะข้ามฟ้าเข้าไปดูดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะเดี๋ยวผมกลับเอาแบตกล้องแป๊บนึงแบตหมดด้านข้างก็จะเป็นร้านอ่านคำสั่งนะขายกาแฟขายเช้าด้วยไปต่อครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในครับดูด้านหน้าก็สินค้าก็จะมีของเด็กเล่นนะฮะของเด็กเล่นอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรประมาณนั้นฮะตลาดก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับตอนนี้เป็นเวลา9:49ครับนี่เป็นร้านสภาทหารครับมีขนมด้วยครับไปทางขนมตู้ขนมร้านไม่อยู่ผ้าของพื้นเมืองอ่ะเป็นตลาดเล็กๆไม่ใหญ่อ่ะนี่ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เบ็ดตัวปลานะประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นของเด็กเล่นนะสภาทหารอุปกรณ์เครื่องเรือนฮะสองก็มีนะครับแต่ผมไม่ขึ้นไปนะตอนนี้เป็นใกล้ตรงพญานาคนะเราจะไปดูพญานาคพ่นน้ำ
นี่ผลน้ำด้วยนะขายไม่ขายก็ตั้งร้านขายลอตเตอรี่มันจะมีนักท่องเที่ยวประชาชนนะมาไหว้มากราบไหว้ขอพรพญานาคท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปกันไปนะวิถีชีวิตนะนี่ครับตรงด้านหน้าพญานาคครับขอพรกราบไหว้ขอพรพญานาคพ่นน้ำไปนะครับพ่นน้ำลงตรงนี้นะนี่พ่นน้ำลงตรงนี้ก็สูบขึ้นไปก็พ่นลงมาประมาณนั้นครับเชิญพี อากาศตอนเช้านะฮะของวันจันทร์ที่13ครับตรงฝั่งด้านนู้นจะเป็นสำนักการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่6สาขานครพนมนะครับสีเหลืองๆนั่นก็จะเป็นโรงแรมครับบรรยากาศร้านค้าครับวิถีชีวิตชาวนครพนมนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับนี่เป็นจุดสุดเขตแดนสยามครับหน้ากลางลำน้ำโขงเมืองนครพนมเมืองท่าแขกครับผมจะมีเรือนะนี่เพิ่งออกไปครับข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นตรงนู้นนะครับแต่ราคาผมจำไม่ได้เมื่อวานไปอ่านดูโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าข้างหน้ามาเที่ยวใหม่